ตั้งเป้ากับทั้งทีมงานโค้ชแล้วก็กับตัวนักเตะแล้วก็แฟนบอลไว้เรียบร้อยว่าท็อป5ครับผมปีนี้เตรียมมันต้องเร็วครับผมเตรียมมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วก็มีช่วงที่นักเตะป่วยมีช่วงที่นักเตะเจ็บแต่ตอนนี้ก็คาดว่าประมาณ 90% แล้วครับก็พร้อมที่จะเจอสมุทรสาครพรุ่งนี้ครับก็พอใจนะครับพอใจเพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับตัวของเรื่องนักเตะต่างชาติที่ต้องใช้เวลาให้เขาเวลาเขานิดนึงส่วนนักเตะไทยเป็นแกนเนี่ยก็พอโอเคแล้วครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำได้ไหมแค่นั้นเองก็ซ้อมเข้มข้นมากครับฤดูกาลนี้ก็เล่นสนุกแน่นอนโค้ชก็ทำการบ้านอย่างหนักทางผมก็ทำการบ้านอย่างหนักก็พยายามทำทุกอย่างให้สโมสรนนทบุรีเดินต่อไปได้ครับทางสโมสรเนี่ยเป้าหมายเราอะอยากผลักดันเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีเพียงแต่ว่าเราต้องค่อยๆสร้างไปเริ่มจากหยอดไปทีละ 1-2 คนเราไม่สามารถที่จะส่งเด็กไปทีเดียวเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาได้ซึ่งผลงานมันก็ตอบโจทย์ไปแล้วทำให้ต้องมานั่งลุ้นถึงนัดสุดท้ายเราไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นไปอีกฤดูกาลเนี้ยก็ได้ตัวนักเตะประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะเพียงแต่ค่อยๆหยอดเยาวชนไปส่วนเป้าหมายระยะยาวแน่นอนครับยิ่งเล่นหลายฤดูกาลเป้าหมายเรายิ่งต้องสูงขึ้นครับก็คาดหวังว่าอาจจะต้องไปแชมเปี้ยนลีกสักปีก็ทุกทีมมีดีหมดครับไม่ว่าจะเป็นทีมเก่าทีมใหม่แล้วเรื่องอีกปัจจัยหนึ่งคือการคะโซนมาใหม่ด้วยครับพอมันเป็นการคะโซนมาใหม่ทำให้รูปแบบต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนหมดเลยทั้งความคุ้นชินทั้งสภาพสนามการเดินทางซึ่งทางสโมสรเราต้องปรับตัวครับทางสโมสรอื่นๆก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้ด้วยวิธีการครับก็พยายามทำให้เต็มที่ผลงานดีที่สุดครับผมอยากให้จัดการให้มันเป็นมืออาชีพกว่านี้ครับเพราะว่าอย่างฤดูกาลนี้ประสบปัญหาก็คือการที่ปรับเปลี่ยนโซนโดยกระทันหันหลายๆทีมได้รับผลกระทบโดยเฉพาะทีมในจังหวัดนนท์3ทีมครับซึ่งการเตรียมตัวมันค่อนข้างกระชั้นชิดไปหน่อยแต่ว่าพอมันผ่านไปแล้วก็ถือว่าแล้วไปครับก็อนาคตก็อยากจะฝากโดยเฉพาะเรื่องผู้ตัดสินครับเข้าใจว่าเราต้องผลักดันคนรุ่นใหม่เข้ามาเพียงแต่ว่าอยากให้ช่วยดูแลตรงนี้นิดนึงอย่าให้ผู้ตัดสินเขาลำบากจะเป็นอีกปัจจัยนึงทำให้ฟุตบอลพัฒนาไปได้ครับผมแฟนบอลนนทบุรีก็แน่นอนครับที่เคยแจ้งไปผมพยายามทำให้มันดีที่สุดทุกๆอย่างทุกๆปีทุ่มเท 100% ครับแต่ว่าหลายปัจจัยก็มันมีทั้งปัจจัยภายนอกภายในพยายามปรับแก้แล้วก็พยายามรับฟังสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้จากแฟนบอลเองหรือจากคนภายนอกเองก็พยายามปรับปรุงเพื่อเอามาพัฒนาสโมสรให้ดีที่สุดครับในปัจจัยที่เราทำได้ครับส่วนในวงการฟุตบอลก็ถือว่าเป็นแฟนบอลฟุตบอลไทยคนหนึ่งนะครับก็ติดตามอยู่ตลอดโดยเฉพาะหลีกบนก็เป็นกำลังใจให้อยากให้พัฒนาตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนครับยังจะได้สนุกไปด้วยกันครับ